้น้องทำหน้าว่าไก่ทำทำไรนะไอ้ทำก็บอกไก่ไม่เอาเอาปันนี้ก็ได้กันปันได้ว่าบดก็ละครับว่าบดก็ละครับมันจะได้ความสนุกสนานไอ้พวกเรารวมทุกกันแต่ว่าห้ามลงคำว่าไก่นะถ้าลงคำว่าไก่ใครว่าคำไหนก็ได้แต่ห้ามลงคำว่าไก่ถ้าลงไก่ปึ๊ดทุกเตี๋ยวปันนี้หนึ่งทีเตี๋ยวเลยถ้าไม่ลงไม่ทุกตีไม่ทุกตีพอลงปั๊บทุกเตี๋ยวหนึ่งทีปันนี้ปันนี้เลยอ๋อแต่ถ้าไม่ลงคือไม่ทุกตีไม่ทุกตีถ้าลงตีปันนี้เข้าใจแล้วผมไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจครับอย่าให้เราอธิบายไล่รอบที่มันเหนื่อยกันใช่ไหมคือเร่งเร่งก็ได้แกว่าร้อนว้าไปเลยแต่อย่าลงคำว่าเกยถ้าลงคำว่าเกยตีปนี้นี่ปนี้เลยไม่เข้าใจดีนี่ไม่เข้าใจอย่าสู้เข้าใจตาบูจัดแมมบูมาเตะกูดมึงดูโม่นี่คือว้าได้ก็ได้ว้าไปเลยแต่อย่าลงคำว่าเกยถ้าลงคำว่าเกยทุกตีปนี้ไม่เข้าใจดีนี่เข้าใจได้แล้วผมนี่โนเลี้ยงนกอนาไว้เต็มบ้านผมชอบเลี้ยงหาแต่ตัวมันใหญ่ผมชอบเลี้ยงหาแต่ตัวมันใหญ่และผมชอบเลี้ยงหาตัวมันใหญ่เราชอบเลี้ยงเป็ดเด็กว่าไรเราชอบเลี้ยงเกยไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่เข้าใจด้วยนี่เป็ดนะเดี๋ยวผมนี่โนเลี้ยงนกอนาไว้เต็มบ้านผมชอบเลี้ยงหาตัวมันใหญ่ผมชอบเลี้ยงหางกับตัวมันใหญ่และผมชอบเลี้ยงหางกับตัวมันใหญ่เราชอบเลี้ยงเป็ดเด็ดว่าไก่คารวะชอบเลี้ยงไก่สิบไม้เลยเลี้ยงนกเต็มบ้านเลี้ยงงานมันใหญ่เลี้ยงเอ้ยไปสายอ่ะเหลือนโคกิดมาเลี้ยงเป็ดเนี่ยผมนี่โนเลี้ยงนกอนาไว้เต็มบ้านผมชอบเลี้ยงหางตัวมันใหญ่ผมชอบเลี้ยงหางตัวมันใหญ่ผมชอบเลี้ยงหางแต่ผมชอบเลี้ยงเป็ดมันเด็ดว่าใครเรานี่ชอบเลี้ยงไก่ใส่ทุกไม่เลี้ยงเป็ดใส่ลาวลงแล้วคุณยายโขกแล้วเบอร์เอามาใส่หน่อยไปใส่แล้วมาผมนั้นชอบเลี้ยงเป็ดเด็ดว่าใครเราชอบเลี้ยงไก่ว้าวเดี๋ยวแม่ไก่ตั้งข้อแล้วเรื่องโมจังผมนั้นชอบไปยืนลงไปอ๋อเดี๋ยวได้ดูเราโนบเลี้ยงนกหน้าไว้เต็มบ้านผมชอบเลี้ยงห่านกับตัวมันใหญ่เราชอบเลี้ยงเป็ดเด็ดว่าใครผมนั้นชอบเลี้ยงเอกเอกเอกแค่นี้นี่ว่าได้ก็ได้ก็บอกแล้วอย่าลงคำว่านะเกยผมนี่โนเลี้ยงนกหน้าไว้เต็มบ้านผมชอบเลี้ยงห่านกับตัวมันใหญ่ผมชอบเลี้ยงเป็ดเด็ดว่าใครเราชอบเลี้ยงเอกเอกเสียงคุ้นๆมากเลยนะเสียงเลยอ่ะเอกอะไรวะอะไรแบบอ๋อเสียงเคเสียงเคที่ไหนหรอเคเราได้ยินบ่อยเคผมมึงเลยกันเคมันรอมาเคสู้สู้ไม่โดนสู้อย่าเที่ยงทำเคทำไม่เชื่ออ๋ออะไรเคเจเคเจไม่ใช่เคเจส่วนไม่รู้เคเจมันไม่มีมันมีแต่แค่บอกใช่ไหมแล้วถ้ามึงไม่บอกก็ว่าเกยไอ้เปรตเด้อที่กูได้กินกับเบอร์ตะเล่นคำว่าเกยเกยมาที่เราใช่มึงเล่นคำว่าไม่เล่นไม่เล่นเลยอ่ะชาลัดเดือบชาลัดเลยเดือบชาลัดเล่นต่ำเปรตเกยก็ตกตุบเลยก็จะไปนะครับไปมีพี่น้องนะครับที่เข้ามาเล็กตอนเย็นแล้วก็หลายคนมาข้อกําไรน้องไข่เลี่ยมหลายคนก็มีไว้เยอะและหลายฐานก็มาเล็กตอนเย็นแต่ผมเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้นะครับเพราะว่ากําไรโดล่าเนี่ยอยากให้ตอนที่แต่งองค์ทรงเครื่องเท่านั้นบางคนว่าเอาไปทําไมไล่กําไรโดล่ามันเป็นเคล็ดลับเลยครับพี่น้องครับกําไรโดล่าถ้าพี่น้องได้จากโดล่าเยอะไว้แล้วใส่ติดเนื้อติดตัวทํามาค้าขายทํามาธุรกิจเกี่ยวกับเงินทองเงินทองจะไม่